สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนเมื่อนี้ฝนจะมาพูดถึงเรื่องทำ YouTube ได้เป็น YouTube Partner ภายในระยะเวลา2เดือนค่ะแล้วก็ได้รับเงินจาก YouTube แล้วนะคะรวมระยะเวลา5เดือนค่ะก็มาเล่าประสบการณ์นะคะประสบการณ์ของตัวเองค่ะว่าได้ฝนได้ยังไงทำยังไงนะคะอันนี้คือฝนคิดว่าฝนมาเล่าจุดประสงค์นะคะที่ฝนทำ YouTube ก็คือฝนชอบเข้าป่านะคะชอบเข้าป่าชอบแคมปิ้งชอบไปเก็บเห็ดชอบผจญภัยนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ฝนเห็ดเป็นประจำอยู่แล้วค่ะในหน้าร้อนของที่นี่ค่ะแล้วฝนก็เลยเห็ดคลิปเพื่อให้แม่ฝนได้เห็นญาติพี่น้องฝนเพราะว่าฝนถ่ายรูปให้แม่ฝนเบิ่งจังซี่นะพี่น้องเพิ่นก็เห็นเพิ่นก็ได้เห็นแต่รูปนะคะก็เลยอยากทําคลิปให้แม่เห็นได้เห็นบรรยากาศนะคะก็เลยเริ่มทําเอาลง YouTube พอเอาลง YouTube แล้วเกิดมีคนมักนะคะเกิดมีคนชอบแล้วก็เข้ามาดูนะคะเสร็จแล้วก็จะมีคนเข้ามาติบ้างนะคะว่าเราถ่ายต้องถ่ายอย่างงั้นต้องถ่ายอย่างเงี้ยนะคะฝนก็คือฝนก็รับฟังนะคะแล้วก็ผมจะมาพูดถึงเรื่องว่าได้เงินจาก YouTube เอาไปทำอะไรด้วยนะคะอันนี้บอกเลยค่ะว่าได้เงินจาก YouTube จะเอาไปทำบุญค่ะคุยกับแม่ไว้แล้วไม่ได้ให้แม่นะคะครั้งนี้ไม่ได้ให้พระอรหันต์ที่บ้านค่ะเพราะว่าแม่นี่ได้รับเงินเดือนจากเราทุกเดือนอยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นเงินจาก YouTube ก้อนแรกจะเอาไปทำบุญค่ะจะไปเอาไปช่วยจะเอาไปบริจาคให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่โรงพยาบาลสงฆ์ค่ะคุณเป็นความตั้งใจคุณอยากเก็บเงินไปทำบุญนะคะส่วนนี้คุณจะเก็บไว้ทำบุญมันไม่เยอะค่ะบอกรายได้เลยไม่ถึงครึ่งหมื่นค่ะกับประมาณ2เดือนได้พี่น้องที่เขาส่งมาเนี่ยค่ะรวมที่เขาหายมาเนี่ยก็ไม่ถึงครึ่งหมื่นค่ะก็เฮ็ดไปพี่น้องเดี๋ยวก็บ่ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องว่าเราทำเพื่อให้แม่เราทีนี้พ่อฝนเจอคำติบ้างเนี้ยเราก็พยายามที่จะรับฟังนะคะรับฟังแล้วเราก็ทำเฮ็ดคลิปเนี่ยฝนก็เฮ็ดบ่ค่อยเป็นฝนก็เลยไปศึกษาในช่อง YouTube ไปดู Google YouTube ว่าทำยังไงเสร็จแล้วฝนก็ไปเจอช่องของอาจารย์เสกสรรปั้น YouTube ค่ะฝนก็ไปติดตามเพิ่นเนาะค่ะแต่ว่าฝนอาจจะไม่ได้ใช้เขาเรียกอะไรไอช่อง YouTube ที่ฝนเอาลง YouTube เนี่ยไปติดตามฝนมีอีกช่องนึงค่ะอันนั้นฝนเปิดอีกช่องนึงเพื่อเอาไว้ติดตามคนที่เราชื่นชอบหรือสิ่งที่เราอยากเรียนรู้นะคะฝนจะใส่อันนั้นติดตามแล้วฝนก็ไปเห็นแกเฮ็ดวิธีอัปโหลดวิดีโอลง YouTube วิธีนู่นวิธีนี่เสร็จแล้วผมก็ไปเจอคลิปแกพูดถึงว่าการสร้างรายได้จาก YouTube นะคะก็เลยเอ้ยน่าสนใจเนาะก็เลยเข้าไปฟังนะคะเข้าไปฟังเพิ่นนะคะว่าเพิ่นก็บอกว่าไอ้ YouTube เดี๋ยวนี้มันคือสามารถสร้างรายได้ได้ค่ะเมื่อก่อนก็บ่รู้นะคะเข้าใจว่าเราได้จากการในที่ผลิตภัณฑ์ส่งสินค้ามาให้เรารีวิวหรืออีหยังจ้ะคุณคิดว่ามันเฉพาะคนดังใน YouTube นะคะไม่คิดว่าคนธรรมดาทั่วไปจะสามารถสร้างรายได้ได้ค่ะเพราะไปเห็นเพื่อนบอกว่าประมาณมีผู้ติดตาม 1,000 คนมียอดวิว 4,000 วิวประมาณนี้นะคะก็คือแรกๆของฝนในคลิปแรกกับประมาณ คลิปแรกที่ลงประมาณ5คนที่ลงนะคะเป็นที่ติดตามก็คือเป็นญาติๆค่ะเสร็จแล้วก็เริ่มมีคนเข้ามาติดตามเรื่อยๆค่ะจนแบบมีคนติดตามได้50คนโอ้ฝนดีใจขนาด50คนตอนนั้นพี่น้องบัดนี้ไอ้เฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องฝนเฮ็ดลงคลิปเมื่อวันที่17กรกฎาคมนะคะแล้วคลิปที่ถ่ายจริงๆฝนถ่ายเมื่อวันเกิดฝนค่ะประมาณ4กรกฎาคมค่ะที่ฝนไปแคมปิ้งนะคะวันเกิดฝน4กรกฎาคมวันชาติอเมริกาฝนไปถ่ายแต่ว่าคลิปฝนเพิ่งเอาลงเพราะว่าเฮาอยู่ทั้งเขาบ่มีสัญญาณมีหยังนะคะก็คือก็ถือว่าเราถ่ายคลิปในวันสำคัญของเรานะคะเสร็จแล้วคลิปของฝนลงไปวันที่17กรกฎาคมแล้วพอวันที่11
11กันยาไอ้สิงหานะกรกฎาสิงหา11สิงหาหรือว่า11สิงหาทางนี้กับ12สิงหาเมืองไทยเป็นวันแม่ค่ะมีคลิปนั้นขอเรียกว่าคลิปเปลี่ยนชีวิตก็ได้ค่ะเพราะว่าคลิปนั้นเป็นคลิปที่14ค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะคลิปที่14แล้วมียอดวิวแบบเป็นแสนนะพี่น้องคลิปนี้คลิปเหตุอันนี้ค่ะมียอดวิวเป็นแสนแล้วก็มียอดไลค์รวมแล้ว 1,000 ไลค์อ่ะจนไม่ตกใจอ่ะคลิปแล้วผมอยากจะบอกว่าคลิปนั้นผมเป็นคลิปที่แบบผมไปทายเห็ดแล้วผมก็มีความสุขเนาะไปแคมปิ้งแล้วผมก็อยากจะเอาผมเห็นว่าเห็ดมันดอกใหญ่นะพี่น้องผมก็จะเห็ดล่อน้องสาวผมเบิ่งเด้อเห็ดเขาดอกบึงใหญ่ผู้ได้นี่นะประมาณนี้เราเป็นธรรมชาติของเราอ่ะเราอยากจะให้น้องเราเห็นนะคะแต่ว่าแล้วคนชื่นชอบเยอะมากเลยค่ะคลิปนั้นอ่ะก็เลยแบบรวมระยะเวลา28วันที่ฝนนับนะคะคลิปนั้นก็คือแบบยอดซับขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ยอดวิวนี้เป็นแสนแล้วค่ะตอนนี้ก็แสนกว่าแล้วค่ะก็คือรวมแล้ว1เดือนเด้นะพี่น้อง1เดือนนะคลิปฝนนะที่ฝนลงไปเรื่อยๆ14คลิปเนี่ย1เดือนเองที่แบบเราได้ตามเกณฑ์ที่เขากำหนดนะคะเสร็จแล้วผมก็เลยบอกให้พี่ไม้อ่ะสมัครค่ะสมัครไออะไรนะ YouTube AdSense เหรอเสร็จแล้วก็รวมระยะเวลา2เดือนค่ะฝนก็ผ่านได้เป็น YouTube Partner ภายในระยะเวลา2เดือนเสร็จแล้วพอเป็น YouTube Partner ก็นานเด้พี่น้องก็ใช้เวลาโดนกว่าสิยอดเงินมันสิขึ้นเนาะที่เขาบอกว่าครบ1เท่าไหร่เซน10เซนเหรอหรือ100ที่เขาจะติดต่อกลับมาหาเราก็ประมาณพอกรกฎาคมสิงหาเนาะกรกฎาคมสิงหา12สิงหานี่คือเราเริ่มสมัครค่ะพอประมาณสิงหากันยาก็ผ่านเซตแล้วก็ตุลาประมาณตุลาก็ได้รับพินค่ะพอรับพินเสร็จรับพินกับบ่โดนค่ะบ่โดนเฮาก็ใส่รหัสใส่อย่างตามที่เขาแนะนํามาแล้วก็ใส่แอคเคาท์ของเราแนะนําที่เราก็ทําตามที่เขาบอกทุกอย่างนะคะแต่ว่าก็ไม่นานนะคะประมาณไม่เกิน3อาทิตย์ค่ะที่รอในแต่ละอย่างนะก็ถือว่าเร็วได้พี่น้องของฝนนะเสร็จแล้วก็เขาก็จะส่งยอดเงินเข้ามาในบัญชีเราส่งไม่เยอะเหมือนกับจะให้รู้ว่าแอคเคาท์ของเราบัญชีของเราทํางานใช้ได้อย่างเงี้ยก็อันนี้ฝนรอแค่วันเดียวค่ะพอวันถัดมาเราก็ใส่ยอดเงินที่เขาแจ้งมาประมาณ3มื้อพี่น้อง3มื้อก็ได้รับตังค์ค่ะคือรวมระยะเวลาแล้ว5เดือนค่ะเพราะว่าฝนได้รับเงินเมื่อวันที่22พฤศจิกาก็คือวันThanksgiving ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะฝนได้รับตังค์ค่ะบ่หลายดอกพี่น้อง2ก็คือเงินที่เขาหายมาที่ผลได้อีหลีก็คือเดือนกันยากับตุลาค่ะเพราะว่ากรกฎาเราเพิ่งลงสิงหาก็คือยอดที่เขาสะสมที่ครบ 1,000 subscribe ก็คือภายใน1เดือนนะคะก็คือผลได้รับเงินกับของเดือนกันยากับตุลาค่ะแต่ว่าได้รับเงินจริงๆเดือนพฤศจิการวมระยะเวลา5เดือนก็ไม่ถึงบ่ถึงครึ่งหมื่นดอกพี่น้องมันก็สิเก็บเว้นนะคะเก็บไปเฮ็ดบุญนะคะบอกแม่แล้วค่ะอยากเก็บเงินอยากมีตังค์ไปทำบุญค่ะเสร็จแล้วฝนแค่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเป็นหยังคนคือติดตามฝนคิดว่าคือที่ฝนอยากจะมาพูดเพราะว่าฝนเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้คนทำYouTube เยอะมากแล้วรู้สึกว่าทุกคนให้ความสำคัญผิดจุดค่ะเหมือนมีคนเขาแนะนำว่าให้เราอยากผ่านเกณฑ์ไวๆให้ไปขอ Subscribe ช่องต่างๆใช่ไหมคะอันนี้ส่วนตัวผมคิดว่าผมเห็น YouTube มากนี่เดือนนึงเนี่ยฝนไม่เคยนะคะฝนไม่ได้ให้ความใส่ใจหรือสนใจเรื่องการไปแลกทรัพย์เลยไม่เคยอะไรเลยค่ะฝนสนใจที่สนใจในคลิปวิดีโอของฝนสนใจFC แฟนคลับที่เขาเข้ามาดูเหตุของฝนเนี่ยค่ะ
เขาแนะนำเราว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้แล้วฝนก็พยายามที่จะตอบคอมเมนต์ของทุกคนด้วยค่ะอันผู้ใดบ่ได้ตอบฝนก็ใส่หัวใจแต่ส่วนมากฝนจะพยายามตอบค่ะเพราะว่าฝนรู้สึกว่ารู้สึกมันเป็นการขอบคุณเขาเนาะที่ฝนตอบเนี่ยเพราะว่าเขาสละเวลามาดูคลิปของเราเนี่ยนะฝนก็พยายามนะคะพยายามที่จะตอบทุกคนแล้วก็ฝนก็พยายามที่จะแก้ไขต่างๆที่ทุกคนตำหนิมาหรือว่าอะไรเงี้ยเราพยายามปรับปรุงแก้ไขค่ะฝนทำคลิปวิดีโอเนี่ยค่ะฝนไม่ได้มีอย่างเลยนะคะฝนเอามือถือฝนนี่แหละค่ะนี่มือถือฝนนี่แหละถ่ายฝนไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะคะก็พยายามปรับปรุงอย่างที่ทุกคนบอกแล้วก็มือนี่แหละถือเวลาถ่ายเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่อยๆไปอย่างเงี้ยนะคะทำอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยค่ะแล้วก็ผมคิดว่ายอดติดตามเพราะเราให้ความสำคัญกับแฟนคลับผมคิดว่านะแล้วก็พยายามปรับปรุงผมรู้สึกว่าปัจจุบันเนี้ย YouTube ช่อง YouTube เยอะมากเหมือนทุกคนให้ความสนใจกับการไปแลกทรัพย์แล้วรู้สึกว่าการแลกทรัพย์มันบางคนมันก็ไม่น่ารักนะคะคือเรียกว่าทำไมไม่น่ารักเพราะว่าเหมือนเราอยากจะให้คนอื่นเขาติดตามเราแต่ส่วนใหญ่ทราบแล้วนะทราบกับคือแบบคืออะไรอ่ะคุณสละเวลาสักนิดนะคะเรากำลังจะไปขอเขาน่ะพี่น้องเขาไปขอเขาเขาก็ให้ความสำคัญนิดนึงดูคลิปเขาหน่อยเขาทำยังไงอ่ะนะอันนี้ฝนให้เป็นความรู้นะคะวิทยาทานหรือเขาเรียกอะไรอ่ะสำหรับคนที่อยากจะได้ subscribe จากคนอื่นนะคะคือให้มันไม่ใช่แค่ไปทิ้งข้อความอย่างรวดเร็วแล้วก็รีบไปช่องอื่นนะคะมันต้องสร้างเราต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะอันนี้ฝนอยากจะบอกกับทุกๆคนที่ทำช่อง YouTube นะคะถ้าเราต้องการให้คนซับเราเยอะๆนะคะอันนี้คือการที่คุณไปขอเขานะคะแต่อย่างที่ฝนบอกถ้าอันนี้คือการโฟกัสผิดจุดนะคะแต่ถ้าเราต้องการจริงๆก็ไม่เป็นไรค่ะไปขอเขาเราก็ต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะคือเหมือนกับคุณสละเวลาของคุณนิดนึงเพราะว่าการที่คุณไปขอเขาแล้วคุณรีบเกินไปอะค่ะแล้วข้อความมันจะค้างค่ะข้อความมันจะไปค้างมันจะไม่โชว์ที่อะไรนะคอมเมนต์บางครั้งนะคะมันจะค้างแล้วก็มันจะไปถ้าเราไม่ดูหลังบ้านมันก็จะไม่เห็นค่ะอย่างที่ฝนบอกนะคะส่วนตัวฝนบ่มีปัญหาดอกค่ะฝนก็อยากซัพพอร์ตทุกๆคนนะคะแต่ว่าถ้าคุณไปขอช่องอื่นๆเขาฝนอยากจะแนะนำนะสละเวลานิดนึงดูคลิปของเขาเหมือนใครก็ตามนะคะที่มาขอฝนอ่ะฝนก็จะพยายามที่จะกลับไปติดตามบางครั้งอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะฝนถ้าคุณขอมาฝนจะให้ความสำคัญก็คือฝนจะกลับไปดูแล้วก็ไปไล่ดูก่อนว่าคนเนี้ยที่ขอมาเนี่ยเขาทำคลิปเกี่ยวกับอะไรฝนก็จะไล่ดูก่อนไล่ดูคลิปของพวกคุณก่อนว่าคุณทำคลิปเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมเสร็จแล้วฝนก็จะเลือกค่ะเลือกล่าสุดหรือว่าคลิปใดคลิปหนึ่งดูจนจบค่ะดูจนจบก่อนแล้วฝนก็ค่อยกดติดตามแล้วก็ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจพวกคุณนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ฝนทำนะคะแล้วก็ฝนก็ไม่ได้ว่าอยากต้องการว่าคุณจะต้องมาดูคลิปของฝนหรืออะไรหรือต้องติดตามคุณมาติดตามฝนคุณจะติดตามกับไม่ติดตามกับฝนบอกแล้วฝนไม่ได้โฟกัสตรงนี้นะคะแต่ถ้าคุณต้องการฝนจะพยายามไปให้กำลังใจทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณจะไปทำกับคนอื่นก็คิดนิดนึงนะคะสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะเพราะว่าไปเบิ่งคลิปเขาเนี่ยนะคะไปติดตามย่างของฝนเนี่ยฝนก็ไปติดตามคนอื่นเขานะคะแต่ฝนไม่ได้ไปติดตามว่ามาติดตามแล้วนะติดตามกลับนะหรืออีกอย่างฝนบ่ได้เคยค่ะถ้าฝนชอบใครสักคนฝนจะไปดูค่ะฝนเป็นคนมีคุณภาพค่ะคุณโชคดีมากใครก็ตามที่ฝนไปดูคลิปของคุณหรือติดตามคุณโชคดีมากเพราะว่าบางครั้ง
เหมือนคนเขาเรียกอะไรคนยูทูบเบอร์ดังๆฝนก็ไปติดตามนะคะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ไปคอมเมนต์แต่ถ้าฝนไปดูคลิปเขานะดูแล้วก็ดูจบแล้วก็คลิกไลค์เราอาจจะไม่ได้คอมเมนต์เขาเพราะว่าบางครั้งฝนก็เข้าใจเนาะคนเขาติดตามหลายๆเขาบ่มีเวลามาตอบเฮาหรอกค่ะเขาไม่สามารถตอบทุกคนได้นะคะเขาก็ให้ได้แค่รูปหัวใจอันนี้เราก็เข้าใจเขาส่วนใหญ่ผมก็จะไม่คอมเมนต์นะคะไม่จำเป็นผมก็ไม่คอมเมนต์ถ้ายูทูบเบอร์ดังๆนะคะแต่ฝนเข้าไปติดตามเขาฝนไปดูคลิปเขาแล้วฝนไปกดไลค์ค่ะแล้วก็ดูจนจบคือเป็นคนมีคุณภาพค่ะใครได้คือคลิปใดที่ฝนเข้าไปเบิ่งเนี่ยคุณโชคดีมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าฝนดูไม่จบว่างๆผมก็มาเบิ่งจนจบบ่ได้ฝนเป็นคนบ่มักค้างคาผมต้องเบิ่งให้จบนะคะมันสิใส่เวลา3มื้อกะยาบ่มีเวลากะดีมื้อใดว่างผมก็มาเบิ่งจนจบนะคะอันนี้คือเป็นของฝนนะคะเหมือนที่คุณมาขอซับเนี่ยผมก็ไม่ได้แคร์นะคะว่าคุณจะซับกลับหรือคุณซับแล้วคุณจะเลิกซับเราไม่ได้แคร์ค่ะผมก็คิดว่าผมก็โฟกัสไปที่กลุ่มคนดูของฝนนะคะเพราะว่าบ่แน่นะคะมื้อดีขึ้นนี่สุเจ้าอาจจะอยากมาเบิ่งคลิปของฝนก็ได้แม้เวลาฝนคิดแบบนี้นะคะก็มันเป็นสิทธิ์ของทุกคนนะคะที่จะมาดูเราหรือไม่ดูเราน่ะเนาะบ่ซีเรียสค่ะมันก็คือเฮาเบิ่งหนังนะคะบางตอนมันก็มวนบางตอนมันบ่มวนเฮาก็ผ่านมันบ่พี่น้องเออมื้อดีขึ้นดีเฮาอาจจะกลับมาเบิ่งกันสิค่ะแล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่องเทคนิคการพูดหน้ากล้องอ่ะค่ะแรกๆผมก็อายนะคะเขินที่จะพูดหน้ากล้องเพราะว่าถ้าคนติดตามผมจะรู้ว่าผมมีปัญหาไอคนเกิดมาเพราะว่ากระดูกต้นคอฝนบ่ทอกันเพราะนั้นซีกนึงของฝนมันสิกระดูกต้นคอไม่ติดไม่ต่อกันค่ะซีกนึงของซีกอีกฝั่งนึงของฝนจะไม่เท่ากันค่ะที่เห็นชัดก็จะเป็นรูปหน้าค่ะก็คือเราก็จะอายที่รูปหน้าเราไม่เท่ากันจังสินะคะแต่ถ้าดูปกติอาจจะบ่สัตว์เฮ็ดจังสิสิสัตว์นะคะเห็นไหมโครงมันไม่เท่ากันนะคะมันก็จะรู้สึกอายแต่ทีนี้เฮาคิดในทางกับการเรามาทำคลิปถ้าเราทำคลิปเพื่อที่จะให้ความรู้หรือความเพลิดเพลินกับคนอื่นเหมือนกับการให้อะเราทำเพื่อให้อะค่ะเฮาสิบ่เขินค่ะแต่ถ้าเราทำเพื่ออยากจะเป็นผู้รับมันจะรู้สึกเขินอันนี้เป็นเทคนิคมันก็จริงนะคะเพราะว่าเหมือนที่ผมทำผมก็ทำถ้าเราทำเพราะเราอยากให้คนอื่นได้รับความรู้หรือว่าได้รับพยายามที่จะได้รับความเพลิดเพลินนะคะเราก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะคะอยากให้ทุกคนนำไปคิดพิจารณานะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนโฟกัสให้ถูกจุดนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็คงจะลาไปแล้วนะคะวันนี้ Fairbanks อากาศ Fairbanks วันนี้ติดลบ17องศาค่ะ -17°C ก็คือบ่ไปใส่ค่ะมื้อนี้บ่ไปใส่มื้ออื่นก็สิบ่ไปใส่ค่ะวันนี้ก็คือเย็นวันศุกร์ค่ะก็จะไม่ไปไหนนะคะแต่ว่าคลิปเนี้ยฝนอาจจะเอาลงมืออื่นค่ะเพราะว่าอาจจะโหลดดนนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆพี่ๆหรือทุกๆคนนะคะแล้วก็ผมก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาชมคลิปของฝนนะคะก็ฝนเข้าใจนะทุกคนติดตามฝนเพราะว่ายอดติดตามเพราะว่าคลิปเก็บเฮ็ดนะคะพี่น้องฝนเข้าใจอยู่แต่ว่าก็อย่าปลายอย่าถิ่มกันนะคะเบิ่งคลิปเก่าๆฝนไปก่อนปีหน้าฟ้าใหม่ก็เดี๋ยวฝนทายคลิปเก็บเฮ็ดให้เบิ่งหลายๆอีกนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกในการทำคลิปค่ะก็จะพยายามที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะบ๊ายบาย